สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ปัญหาของหนุ่มกะลามีเรื่องเดียวเรื่องความนะแล้วเมียก็ไม่พอใจกันเรื่องนอกจากมีแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายของเมียของญาติเมียคนขับรถลูกเลิกผ่อนรถผ่อนบ้านที่เมียก็โพสต์เดือนละ 700,000 น่ะเขาจ่ายหมดหาผัวแบบนี้มีที่ไหนล่ะยิ่งประตู ATM อีกแค่นั้นปัญหาไม่มีอะไรเลยและตอนนี้มันอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเงินของบริษัทที่ตั้งกันมาเนี่ยเป็นมีผัวมีเมียเนี่ยตั้งกันมาปรากฏคุณหนุ่มเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานว่ามีการเอาเงินในบัญชีของบริษัทเนี่ย1ถอนเงินสด2อะไรครับ2มีการโอนเงินจากบัญชีของบริษัทไปเข้าบัญชีส่วนตัวและชี้แจงไม่เวลาฟังรายการพี่เดแล้วเนี่ยนะคิดตามไปเพราะพี่เดเอาความจริงมาพูดผมไม่กล้าหรอกเอาความเท็จมานั่งพูดผมเป็นคนมีชื่อเสียงมีแฟนคลับ 2,500,000 คนคนเหล่านี้แหละครับเป็นต้นทุนทางสังคมผมจะไม่ทำให้แฟนคลับของผมผิดหวัง 2,500,000 คน Facebook 1,200,000TikTok 800,000 ก็บวกอีกหน่อยก็จะ 900,000 แล้วนะ YouTube อีกเท่าไหร่ล่ะเกือบ 500,000 2,500,000 คนคนเหล่านี้ผมต้องนึกถึงคุณงามความดีที่เขารบรักพี่เดติดตามมาเนี่ยผมไม่ทำก็ผิดหวังสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องจริงที่บางคนรับไม่ได้ทุกรู้มันรับไม่ได้คือเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายเข้าใจนะจ๊ะผัวเมียตั้งบริษัทขึ้นมานะรับงานการแสดงนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะพูดภาษาชาวบ้านตั้งเอาใช้ภาษาชาวบ้านไม่ใช้ภาษากฎหมายผัวเมียเนี่ยหนุ่มกะลาเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วก็มีเมียเป็นลูกจ้างได้เงินเดือนละประมาณ100,000เงินของเมียก็ใช้คนเดียวไม่เคยเอามาใช้ในครอบครัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะค่าใช้จ่ายในครอบครัวหนุ่มกะลามีรายได้เดือนละหลายล้านก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือครอบครัวอย่างเดียวเลยเสียอย่างเดียวถูกเมียกล่าวหาแล้วก็เป็นเรื่องจริงบางส่วนว่าเป็นคนเจ้าชู้เขาเสียอยู่เรื่องเดียวเจ้าชู้แค่นั้นแหละจบเรื่องนี้แม่งมีแค่เดียวไม่มีหาอะไรเลยเพราะนั้นก็ฝากคือผัวเนี่ยเป็นคนดังเป็นนักร้องก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มาตอมมันแต่ไม่หมดอ่ะยิ่งนะแมลงวันก็มาตอมหมดอ่ะแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ถูกกล่าวหาว่านอกใจซึ่งบางครั้งมันก็ทำจริงแหละเอาว่าตรงๆอ่ะมันก็เรื่องผู้ชายอ่ะเหมือนผมเนี่ยใครๆเข้ามาแม่ก็ทนไม่ไหวอ่ะมาถึงก็ถูเอาถูมันก็เกิดอาการเลยขึ้นมามันก็ธรรมดาผมนี่60กว่าแล้วแต่ผมไม่มีเมียไม่มีอะไรอ่ะลูกผมก็30กว่าแล้วมีลูกชายคนเดียวเมียผมก็เสียชีวิตไปแล้วนานแล้วมันธรรมดาเราเป็นคนดังไปร้องเพลงเสียงนุ่มนะเดี๋ยวผู้หญิงก็มาแล้วถูบ้างถูไปถูมาหาเราไม่ใช่กามจ่ายด้านมันก็จะเกิดความเงียบขึ้นมาธรรมดาปัญหาของหนุ่มกะลามีเรื่องเดียวเรื่องความเงียบนะแล้วเมียก็ไม่พอใจกันเรื่องนอกจากมีแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายของเมียของญาติเมียคนขับรถลูกเลิกผ่อนรถผ่อนบ้านที่เมียก็โพสต์เดือนละ 700,000 น่ะเขาจ่ายหมดหาผัวแบบนี้มีที่ไหนล่ะยิ่งประตู ATM อีกใครได้ผัวก็เสียอย่างเดียวเจ้าชู้แค่นั้นแหละจบนะครับมีแค่นั้นปัญหาไม่มีอะไรเลยและตอนนี้มันอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเงินของบริษัทที่ตั้งกันมาเนี่ยเป็นมีผัวมีเมียเนี่ยตั้งกันมาปรากฏคุณหนุ่มเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานว่ามีการเอาเงินในบัญชีของบริษัทเนี่ย1ถอนเงินสด2อะไรครับ2มีการโอนเงินจากบัญชีของบริษัทไปเข้าบัญชีส่วนตัวและชี้แจงไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรนะว่าเอาไปใช้ในครอบครัวหรือเปล่าหรือใช้ในกิจการของบริษัทหรือไม่นะครับเขาเพิ่งรู้เขาก็ให้บริษัทหรือห้างเขาเนี่ยเป็นโจทฟ้องหนุ่มกะลาไม่ได้ฟ้องเมียเวลาฟังข่าวอะไรเนี่ยช่วยทำการบ้านด้วยตั้งสติหน่อยทำการบ้านไม่ใช่พอเขาพูด2นาทีก็พิมพ์ด่าเขาเลยสุดท้ายหมายก็ไปถึงบ้านตอนนี้ผมรวบรวมไว้10รายที่จะฟ้องแล้วที่ไปด่าเขา
นะบางเพจเป็นเพจใหญ่ๆเดี๋ยวดูจะฟ้องร้องดำเนินคดีคือคนพวกนี้คุณอ่านก่อนทำการบ้านเรื่องราวมันมีอยู่แค่นี้ทุกวันนี้หนุ่มกะลากับเมียเขามีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องความคือความทุกคนแม่งมีหมดอ่ะคนที่ฟังอยู่มีผัวคุณนะผัวคุณไม่เงียบยังไงนะมันมีปัญหาอยู่แค่นั้นนะครับนะครับนะแล้วตอนนี้เขาก็ฟ้องไปอย่างเมื่อวานเนี่ยวันก่อนวานเนี่ยทีมงานคุณสรยุทธก็โทรมาถามผมอธิบายข้อกฎหมายแล้วคุณสรยุทธเนี่ยเขาก็ไปทำการบ้านไปถามทนายไปถามนักบัญชีภาษีออกมาเต็มไปหมดครับเงินของบริษัทก็คือเงินของบริษัทไม่ใช่เงินของผัวนี่ข้อแรกก่อนคุณสรยุทธก็เข้าใจแล้วเขาพูดละเอียดในรายการเรื่องเล่าเช้าเนี่ยสรยุทธเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์ข่าวได้ตรงไปตรงมาสรยุทธนี่ก็ยังรุ่นน้องผมนะผมนี่60กว่าสรยุทธก็น่าจะเกิด08ก็เท่าไหร่อ่ะ59นะผมแก่กว่าเขาหน่อยคุณสรยุทธเนี่ยเป็นนักข่าวอาชีพเขาวิเคราะห์ชัดเจนเลยไม่ใช่ดราม่าเขาจะเอาเรื่องราวมาเลยเงินของบริษัทก็คือเงินของบริษัทถึงแม้เมียจะถือหุ้นด้วยนะเงินของบริษัทก็คือเงินของบริษัทมันเป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากบุคคลธรรมดานี่คือการให้ความรู้เมียเนี่ยถึงแม้จะเป็นหุ้นส่วนก็เอาเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เช่นไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเลี้ยงลูกจ่ายค่าเทอมไม่ได้ผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบัญชีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ออกมาบานเลยครับเป็นห่วงเมียว่าเอาเงินของบริษัทมาใช้ในเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้ผิดกฎหมายเขาเรียกภาษากฎหมายเนี่ยไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนะครับเรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายพวกนี้รายจ่ายต้องห้ามเช่นอย่างที่เมียหนุ่มกะลาไปโพสต์ยาวเหยียด700,000น่ะรายจ่ายต้องห้ามผ่อนรถผ่อนบ้านค่าพ่อแม่ค่าเลี้ยงลูกค่าเทอมค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่รายการไม่ใช่รายจ่ายที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทนะครับดังนั้นเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะดังนั้นก็เท่ากับว่าเมียเอาเงินของบริษัทไปใช้นอกวัตถุประสงค์ของบริษัทมันก็ผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาเต็มตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสรรพากรออกมาเต็มไปหมดจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเมียหนุ่มกะลาเนี่ยถอนเงินของห้างหรือบริษัทไปเนี่ยเอาไปใช้ในกิจการของบริษัทมีใบกำกับภาษีแล้วก็เอาใบกำกับภาษีเนี่ยมาลงบัญชีแล้วก็หักรายรับรายจ่ายยื่นสรรพากรเนี่ยนะก็เป็นรายจ่ายทางบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไปใช้เรื่องส่วนตัวผิดกฎหมาย 100% ครับคำพิพากษาฎีกาผู้เชี่ยวชาญแต่ไปหมดผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเวลานำเสนอข่าวต้องให้ความรู้กับประชาชนพี่เดเนี่ยแม่งไม่กลัวทัวร์ลงหรอกไม่กลัวคนไม่มาติดตามแล้วโอ้ไร้สาระผมไม่ได้มาทำมาหากินอะไรกับการไร้ส่วนให้ความรู้ก่อนตาย61กับ62แล้วใกล้ตายแล้วไม่ต้องหาแล้วเงินเนี่ยหาแต่วายอย่างเดียวเมื่อวานนี่ก็มาอีกลังนึงนะมาอีกลังนึงคนที่เอาวายมาให้ลังคือใครครับนะเป็นดาราดังเป็นผู้หญิงด้วยบอกโอ้โหพี่เดย์พูดนี่เคลียร์เลยเขาก็มีผัวก็ยังบอกเลยพี่เดย์พูดถูกแล้วเงินของบริษัทเมียหรือผัวจะไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ต้องเอาใช้เพื่อกิจการของบริษัทยกตัวอย่างเช่นหนุ่มกะลาเป็นนักร้องก็เมียก็เบิกเงินของบริษัทหนุ่มกะลามาแล้วก็ใช้ในการแสดงจ่ายค่าแรงลูกจ้างก็ส่งประกันสังคมนะจ่ายค่าซื้อกองซื้อกีตาร์นะจะจ่ายค่าคนขับรถสำหรับการแสดงบรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือซื้อไม้ซื้ออะไรต่างๆอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดไปจ่ายค่านมลูกไปจ่ายค่าเทอมไปผ่อนบ้านผ่อนคอนโดของตัวเองผิดกฎหมายหมดครับนะมันก็ต้องติดคุกอ่ะเพราะมันนอกวัตถุประสงค์เท่ากับว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองมันก็ติดคุกแล้วที่ผ่านมามันคดีประเภทติดคุกแบบ